ดูคนที่เขาร่วมแสดงความยินดีกับนายก8ปี number 1กันหน่อยค่ะเพราะว่ามีบุคคลที่เขารวมตัวกันบอกว่าเนี่ยได้หลายคนเลยนะรวมตัวลงขันกันจ้างเหมือนกับเป็นรถแห่เลยอ่ะคุณผู้ชม มีแตรวงยกกันมาเอา1,200ควักตังมาเลยมาแก้บนกันหน่อยเพราะว่าบนขอหลวงพ่อเอาไว้ว่าให้ลุงตู่ได้อยู่ต่อค่ะลุงตู่อยู่ต่อดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากมากลุงตู่อยู่ต่อวู้วู้ให้อยู่ยาว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 สดเสียงสดดีใจออกหน้าหน้าวันนี้วันที่ป้าดีใจที่สุดขอกลับมาเล่นการเมืองอย่างเก่าอยู่กับลุงตู่นี่คือป้ากัลยาณีนะคะหรือว่าฉายาที่ใครใครก็เรียกว่าป้าอยุธยาจำได้เวลาที่ลุงตู่มาแล้วอ่ะคุณจำได้ป่ะครั้งก่อนที่ลุงตู่ไม่โบกมือให้อ่ะงอนน่าต้องยกกระเช้ากันมาให้เลยนะคะซึ่งคุณป้าอยุธยาท่านนี้เป็นฉายานะคุณผู้ชมบอกว่ารวมตัวกันกับสมาชิกไม่ว่าจะมีจากอยุธยาเองปทุมธานีลพบุรีโคราช200กว่าคนมารวมกันที่วัดสตือแห่งนี้ค่ะเพื่อรำแก้บนก่อนหน้านี้เนี่ยขอเอาไว้บนกับหลวงพ่อองค์พุทธไสยญาติใหญ่ที่สุดในโลกที่ชาวอยุธยาให้ความเคารพนับถือบอกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นในความดีความตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติของลุงตู่ขอให้ลุงตู่ได้อยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นพอคำวินิจฉัยของศาลออกมาปั๊บอุ้ยคุณป้าควักตังจ้างแตรวงมาเลยค่ะเครื่องกำลังร้อนดีใจสุดๆดีใจสุดๆพ่ออะไรถึงต้องสุดๆถึงขนาดนี้อ้าวป้าประกาศเลยไงถ้าลุงตู่ไม่ได้อยู่ป้าก็จะถอยหลังแล้วตอนนี้ป้าเดินหน้าเดินหน้าสู้กับสามกีบมีพลังจะสู้กับสามกีบป้ามีพลังป้ามีพลังหมดพร้อมที่จะสู้กับไอ้สามกีบสามอะไรไอ้ต้นมาล้อมทำเนี่ยทำอย่างไรเยอะเดี๋ยวเจอป้ากัลยาอยุธยานี่พร้อมมวลชนเนี่ยไปลงถนนแล้วจะลงถนนไม่ปล่อยให้มันได้ใจอย่างนี้แล้วไอ้ม็อบหมานี่เจอกันแน่เจอกันคือตั้งแต่ลุงตู่มาเป็นนายกให้มนตรีคุณป้าเขาบอกเขามีกำลังใจเศรษฐกิจบ้านเขาดีเขาค้าขายดีเขามีความสุขที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเหรออาจจะเป็นเฉพาะในพื้นที่คุณป้าอ๋อเหรอเพราะว่าก็ไม่ได้ทุกคนที่ถ้าไม่รักจริงไม่มาโชว์ตัวขนาดนี้รักมากรักมากจริงแล้วบอกว่าครั้งนี้คุณป้าแหมไม่ได้ลงอายุไว้แต่อยากให้รู้ว่าใจบันดาลแรงยืมคำลุงป้อมมาหน่อยอายุไม่เกี่ยวพร้อมใส่เดี่ยวได้หมดนะคะคุณป้าบอกป้าจะเดินหน้าเต็มที่เดี๋ยวถ้ามีใครออกมาขวางการนั่งเก้าอี้ของลุงตู่แล้วก็กลุ่มของป้าอยุธยากลุ่มนี้อายุมากกันทั้งนั้นเลยนะคะบอกไม่ว่าใครที่ออกมาขวางเดี๋ยวป้าก็จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้เพราะว่าป้ามีความรักมีความเคารพแล้วก็รู้สึกพึงพอใจในการทำงานในเศรษฐกิจของยุคลุงตู่ค่ะเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องอายุเนี่ยเขาไม่พูดถึงกันหรอกฮะจะแก่จะเด็กเนี่ยจะผู้ใหญ่จะอะไรก็สามารถมาแสดงความเห็นได้ทั้งนั้นแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าท่าทางคุณป้าอาจจะได้ไปเผชิญหน้าของจริงนะเพราะว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอย่างคณะราษฎรฮะเขาบอกแล้วพร้อมนัดชุมนุมนะครับเพื่อที่จะแต่งชุดดำไว้อะไรให้กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับไปประยุทธ์ออกไปไม่เอาแล้วสามปามไม่เอาแล้วสามปามรัฐบาลหน้าชิบมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอันนี้เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้แน่นอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณป้าเมื่อที่อยุธยาใช่ไหมฮะได้แสดงความเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่านี่ครับเป็นมวลชนที่แสดงความเสียใจบางคนถึงขั้นร้องห่มร้องไห้ออกมาเลยให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากได้รับรู้ว่าลุงตู่ได้ไปต่อนั่นเองครับจุดนี้คือสกายวอล์ก4แยกปทุมวันมีคุณทัชพงษ์แก่ดำคุณชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือพี่แอมมี่เดอะบอททอมบลูและคุณวรวรรณแซ่อั้งหรือป้าเป้าครับพร้อมกับมวลชนในนามกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยกลุ่มราษฎรเนี่ยนะฮะโห่ร้องบางคนก็ร้องห่มร้องไห้กันไปตะโกนด่าทอไม่ได้ด่าอย่างเดียวไล่ด้วยไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ออกไปหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้ดำรงตำแหน่งต่อได้อีก2ปีนะครับโดยแกนนำมวลชนในนามกลุ่มราษฎรคุณทัชพงษ์แก่ดำเนี่ยก็บอกว่าขอประกาศเลยเชิญชวนมวลชนที่ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลให้ไปรวมตัวกันที่สกายวอล์กแล้วก็บอกว่าเราไม่ยอม
หลังจากนั้นกลุ่มก็อ่านแถลงการถึงข้อเรียกร้องในอดีตที่เคยเรียกร้องไปแล้วแหละทั้งหมด3ข้อด้วยกันแล้วก็ขอเรียกพลเอกประยุทธ์รวมถึงคณะรัฐมนตรีว่าเป็นรัฐบาลเถื่อนฮะใช้คำนี้เลยนะครับเขาก็เลยขอปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับประกาศต่างๆของคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มีการเชิดชักชวนให้มวลชนแต่งชุดดำไว้อะไรให้กับคำวินิจฉัยของศาลตั้งแต่วันที่1ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วให้แต่งยาวๆไปถึงวันที่7ตุลาคมเท่ากับว่าไว้อะไรรอบนี้7วันเต็มๆครับที่ไหนเนี่ยสกายวอล์กปทุมวันเมื่อวานเนี่ยหลายกลุ่มไปจับกลุ่มกันเพื่อที่จะแสดงพลังนะฮะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะหลายพิกัดอีกหนึ่งพิกัดก็คือแถวๆแยกราชประสงค์เป็นกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนนะฮะเมื่อลุงตู่รอดลุงตู่อยู่ยาวพี่ตู่สาวเท้าเข้ามาเลยเดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับเพราะว่าพี่ตู่เดี๋ยวเตรียมนัดแล้ววันอาทิตย์นี้จะมีการนัดมวลชนเพื่อยกระดับขับไล่ลุงตู่เดี๋ยวฟังจากพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์ต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญจริงๆที่ส่งประยุทธ์มาให้เจอของประชาชนเต็มๆในวันนี้ว่าเป็นจริงอย่าว่าแต่8ปีประยุทธ์มึงไม่มีสิทธิ์จะเป็นนายกแม้แต่เพียงวันเดียวประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็บอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถามจริงๆว่ารักประยุทธ์กันถึงขนาดนั้นเหรอตลอด8ปีที่ผ่านมานี้คืนความสุขกันได้ทุกคนหรือเปล่าประเทศหายกันจนถึงที่สุดขนาดนี้เราก็ยังมีความอดทนกันจนได้แต่การรอดของพลเอกประยุทธ์ในคราวนี้ไอ้ที่จุดไม่ติดมันจะจุดติดและจะลามไปทั้งแผ่นดินตามที่ได้ประกาศเอาไว้แยกราชประสงค์แถวๆเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้แทบจะร้อนระอุฮะพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์มาพร้อมกับทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือครับแล้วมีมวลชนเนี่ยโอ้เป็นร้อยๆคนเหมือนกันเมื่อวานนี้มารอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรอดจากการถูกวินิจฉัยครั้งนี้ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ยาวพี่ตู่เลยบอกว่าจากนี้ไปคณะหลอมรวมประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วงั้นถ้าลุงตู่อยู่ได้คณะหลอมรวมประชาชนอยู่ไม่ได้ภารกิจต่อไปNext Station หยุด3ปอไม่ใช่หยุดแค่ลุงตู่นะหยุดทั้ง3ปอเลย3ปอคือใครพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด้วยและหยุดคณะรัฐประหารหยุดการสืบทอดอำนาจแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยเขาจะบอกว่าแลนสไลด์ใช่ไหมเพื่อไทยเขาอยากได้แลนสไลด์ลุงตู่จะแพ้แบบแลนสไลด์แพ้แบบถล่มทลายนะฮะพี่ตู่จตุพรก็เลยประกาศไว้แบบนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่2ตุลาคมนัดกันแล้วนัดกับมวลชนหลายๆกลุ่มแล้วที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวจะนัดหารือเพื่อหาแนวทางหารือหาแนวทางว่าการยกระดับของมวลชนจากนี้จะมีท่าทีเป็นในทิศทางไหนเพื่อไล่ลุงตู่ให้ไปก่อนปีใหม่อ่ะก่อนปีใหม่ด้วยเดือดขนาดนี้เลยนี่แหละค่ะก็เลยนำมาสู่คำถามคุณผู้ชมเข้าไปตอบอย่างว่าการเมืองไทยหลังจากที่ลุงตู่ได้อยู่ต่อครับตอนแรกก็ยังกลางๆใกล้ๆกันเหมือนกันบางคนบอกว่าพอดูตั้งแต่คุณป้ามาพี่ตู่มันเริ่มจะเดือดละคุณผู้ชมเข้าไปตอบกันได้แต่ท้ายรายการเรามาสรุปกันนะคะ